ยู่นะคะเริ่มได้ช็อตไม่ช็อตแล้วใช่ไหมคะต้องนั่งหรือยืนคะต้องนั่งปกติเราสวยๆเป็นการสัมภาษณ์แบบ new normal พูดดังๆนิดนะได้ค่ะโอเคค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าก็ห่างหายจากการออกงานไปนานพอสมควรนะคะก็จนจำไม่ได้แล้วว่าอีเวนต์ล่าสุดคือเมื่อไหร่นะคะก็ได้กลับมาสู่บรรยากาศออกงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็วันนี้ก็นะฝนอาจจะไม่ค่อยเป็นใจนิดนึงค่ะแต่ก็ผ่านคนไปได้ดีค่ะอันนี้เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ค่ะก็เป็นสองกลิ่นใหม่ของดาวนี่ค่ะชื่อว่าคอลเลกชันflower bouquet series นะคะแต่ละกลิ่นเป็นยังไงบ้างครับก็จะมี2กลิ่นนะคะอย่างที่บอกก็คือจะมี fresh bouquet แล้วก็ adorable bouquet นะคะ fresh bouquet ก็อย่างที่ชื่อเขาเลยนะคะก็จะเป็นกลิ่นหอมแบบสดชื่นสดชื่นนะก็จะมีท็อปโน้ตเป็นแบบพวกซิตรัสอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นกับอีกอันนึงก็สำหรับสายหวานเนาะ adorable bouquet ก็มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนิดนึงนะคะก็จะเป็นกลิ่นแนวแบบ fruity floral ตกแบบนี้ต่างกันได้ใช่ไหมไม่ครับไม่อัพสกูจงไม่ครับจริงๆเราได้ใช้แล้วเราชอบกินอะไรเป็นพิเศษจริงๆช่วงนี้จะชอบสีฟ้าค่ะชอบ fresh bouquet อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าใช้กับพวกชุดออกกำลังกายอะไรเงี้ยจะยิ่งเลิศอะไรเงี้ยค่ะก็มันให้ความรู้สึกสดชื่นเวลาออกกำลังกายมาแล้วมีเหงื่อมีอะไรเงี้ยมันผสมผสานกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความพิเศษของซีรีส์นี้นะคะก็คือว่าเขาจะมีตัว essential oil จากธรรมชาติ 100% ก็คือจะช่วยในเรื่องของ mood เรื่องของอารมณ์เราอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่า essential oil นี่ก็อย่างที่ทราบกันว่าก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการแบบว่าหลั่งสารความสุขคุณสมบัติในเรื่องของการบำบัดอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะหาซื้อได้ปกติเลยหาซื้อได้ปกติเลยค่ะเคยซื้อที่ไหนไปที่นั่นเลยค่ะช่วงกักตัวโควิดแม่เป็นยังไงบ้างคะเปิดครัวทุกวันกิจกรรมแม่ไม่ได้กิจกรรมเดียวก็คืออะไรไม่เคยทำก็ต้องทำปะโนช่วงนี้นะคะก็สนุกดีก็จริงๆช่วงแรกก็ยอมรับนะว่ามีแบบว่าคงจะเครียดกันทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าเหมือนมันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแต่ว่าสุดท้ายเราก็ดิ้นรนหาทำเนาะใช่ไหมคะก็ค้นพบสกิลใหม่งานอดิเรกใหม่ๆอะไรเงี้ยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ความเป็นหน้าที่ของคุณแม่ด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็เหมือนเราก็ต้องพยายามหาอะไรให้ลูกเขาทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามี energy แล้วก็โรงเรียนก็ไม่ใช่ที่พักพิงของเราต่อไปในช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปไหนก็ไม่ได้ปิดไปหมดเลยจะพาไปสวนสัตว์ก็ปิดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบต้องครีเอทนิดนึงอ่ะเนาะอย่างสกิลการทำอาหารนี่คือเป็นครั้งแรกที่เราต้องโชว์สกิลทุกวันเลยไหมครับ ก็อย่าเรียกว่าทำอาหารเลยจริงๆส่วนมากก็อย่างถ้าอยู่บ้านคุณยายก็คือยายจะเป็นคนทำมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นลูกมือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่อาจจะแบบว่ามาสนใจทำเป็นพิเศษช่วงโควิดก็คืออาจจะมีทำขนมปังแล้วก็ทำพวกขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆก็เปิด YouTube แล้วก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าไม่มีอะไรจะเสียเนาะอะไรเงี้ยก็ลองทำไปอะไรเงี้ยก็มีคนก็ที่บ้านก็สมาชิกเยอะก็ช่วยกันทานได้พี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ช่วยทานกันเป็นช่วงแรกเครียดไหมครับที่ต้องตักตัวอยู่บ้านแล้วต้องอยู่กับลูก24 ชั่วโมงก็ยอมรับว่ามีแบบมีเหมือนกันนะแต่ก็คือไม่อยากจะบ่นนะเพราะมันเป็นภาวะที่ทุกคนก็ต้องเผชิญเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะพูดยังไงอ่ะก็ถือว่าเรายังโชคดีมากใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะห่วงกังวลเรื่องลูกมากกว่าเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่เขามี energy แล้วก็ต้องการแบบออกไปแบบอยากจะออกไปปลดปล่อยอะไรเงี้ยเพราะวันไหนแบบอยู่ติดบ้านแบบสักวัน2วันเขาจะเริ่มเฉื่อยนะเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบมันเริ่มมีพลังงานไม่ดีเกิดขึ้นนะเด็กมันต้องการออกไปอยากไปเจอเพื่อนอยากไปวิ่งเล่นอยากต้องการที่กว้างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือได้อยู่กับเขาเต็มที่เลยเพราะจริงปี2020ที่เป็นปีที่มีการวางแผนเรื่องการเดินทางค่อนข้างเยอะแต่ว่า
ตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นปีที่เหมือนลูกมาถึงจุดที่เขานีดเรามากๆอะไรเงี้ยคือกำลังติดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นก็กลายเป็นว่าเราก็ได้ใช้เวลากับเขาแบบเต็มที่จริงๆก็จะว่ามันมองวิกฤตให้มันเป็นโอกาสได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างแม่ๆหลายคนที่อาจจะยุ่งๆแล้วก็มีความกังวลเรื่องการใช้เวลากับลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เต็มที่เหมือนกันเราก็ได้อยู่กับเขาเต็มที่อยู่นอกจากการตัวแล้วคนก็จะดูพัฒนาการของสองแฟนว่า3เดือนก็หัวปั่นไปมากเลยก็จริงๆก็คือเขาไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยแหละอันนี้มีส่วนนะคะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ที่โรงเรียนก็คือจะได้ทานนมน้อยลงนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเขาไม่ให้พกไปใช่ไหมคะแล้วก็พอดีว่าที่โรงเรียนก็เป็นอาหารแบบมังสวิรัตไม่ถูกปากคุณพายุค่ะเขาก็จะไม่ทานถามนางถามนางก็จะไม่ค่อยถูกปากเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะช่วงที่เขาไปโรงเรียนเขาก็จะเหมือนแบบคล้ายๆได้ทำฟาสติ้งไปในตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไม่มีโรงเรียนอ่ะอยู่บ้านแล้วถ้าเราไม่หากิจกรรมให้ก็คือเราก็จะพ่ายแพ้ต่อ YouTube แล้วก็ขวดนมใช่มั้ยก็จะกลายเป็นว่าแบบกินนมเยอะช่วงที่แบบหยุดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พยายามแบบแต่ละวันก็คือหากิจกรรมแบบว่าเอาให้แฮกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเขามีอะไรทำเพลินๆเขาก็จะทานน้อยลงอะไรเงี้ยอย่างเรื่องเวลาหาการกินเราต้องแต่งยังไงเพราะว่าทั้งสองคนกินค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยเวลาไม่ค่อยตรงกันก็หิวเมื่อไหร่ก็กินอะไรก็คือชมไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรนะก็คือสะดวกอ้อนวอนตื่นเช้ามาก็กอดไปเรียนหนังสือก็พยายามให้ได้ทานข้าวเช้าแต่ถ้าไม่ได้ก็ให้เขารู้ไปว่าถ้าไม่กินตรงนี้ก็คือหิวนะอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็อะไรที่แบบว่าให้ทานแล้วสมมติว่าเขาไม่ทานเราก็ไม่ยัดเยียดไม่ต้องบอกว่ามีประโยชน์นะอะไรเงี้ยมันไม่รู้หรอกมีประโยชน์คืออะไรออกมาตอนเนี้ยก็ข้ามไปแล้ววันหลังเราค่อยมาออฟเฟอร์เขาอีกทีก็ได้เขาอาจจะลืมไปแล้วแต่ว่าถ้าแบบไปยัดเยียดเขาอะนางก็จะแบบเหมือนจำอะว่าโดนบังคับก็ต้องกินอันนี้อะไรเงี้ยก็จะปล่อยผ่านไปอะไรเงี้ยทานทุกอย่างคนก็เลยมองว่าเป็นสายรีวิวเพราะว่ากินแบบน่ากินมากกินแล้วข้าวเหนียวครับก็ทานค่อนข้างทุกอย่างค่ะก็ต้องเลือกไปก่อนคุณหมอยังแบบโอเคอยู่ใช่ไหมคะกับเด็กอายุเท่านี้ก็จริงๆก็ไม่ได้ไปหาคุณหมอนานพอสมควรก็แอบกลัวแอบกังวลเหมือนกันว่าอาจจะมีทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ว่าปกติก่อนหน้านี้ก็คือก่อนที่จะช่วงที่จะหยุดกันอะไรเงี้ยไปรับวัคซีนไปเนี่ยก็คือเขาก็ยังถือว่าตามเกณฑ์แต่ว่าพายุเป็นเด็กที่ไม่ต่อให้ไม่อวกเบอร์เนี้ยก็คือน้ำหนักเขาก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะเขาหุ่นเขาแบบเขามาใหญ่แบบอย่างเงี้ยอยู่แล้วจริงๆเราต้องรู้แบบการคอนของพายุไหมครับเพราะว่ากินนู่นกินได้ทุกอย่างที่ไม่ห่วงเพราะว่าเขาไม่ได้กินอะไรที่ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้วอรี่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการที่แบบว่าพาเขาออกไปทำกิจกรรมหรือว่าสรรหาอะไรอะไรเงี้ยคือชมว่าเด็กอ่ะมันก็เหมือนเราแหละเพราะช่วงโควิดก็นอนอืดอยู่บ้านอ่ะแล้วก็ทานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือช่วงนั้นมันก็มีข้อจำกัดอ่ะไม่มีโรงเรียนไม่มีนู่นไม่มีนี่แต่ว่าพอตอนนี้มันเริ่มเปิดเรียนละอะไรเงี้ยแล้วก็เราสามารถพาเขาไปทำกิจกรรมอื่นๆได้บ้างตอนนี้ก็อย่างวันนี้ก็จองแบบคุณครูให้มาสอนเตะบอลอะไรเงี้ยเรียนว่ายน้ำแบบอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าเต็มวันไปอะไรเงี้ยเขาก็จะได้แบบมีอะไรทำแล้วก็คือถ้าเขาว่างอ่ะเขาก็ขอกินไม่มีอะไรทำก็คือนอนดูการ์ตูนแล้วก็แบบขอกินอะไรเงี้ยก็เหมือนเราแหละถูกป่ะช่วงโควิดก็จะพังๆอ่ะอย่างหนึ่งเรื่องเสื้อผ้ามีผลไหมครับมีผลมากต้องใส่เหมือนกันแรกๆเหมือนกันแต่หลังๆเริ่มสบายก็จริงๆก็ไม่ได้เน้นว่าต้องเหมือนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เวลาซื้ออะไรเหมือนกันมันก็จะง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าหลังๆก็คืออิมโพรไวส์เอาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็สายฟ้าเองเขาก็ใส่เสื้อผ้าที่เกินเกณฑ์อายุเขาอยู่แล้วแต่พายุก็คือเกินในเกินไปอีกอ่ะคือใส่เสื้อผ้าเด็ก8 9ขวบหรือว่าถึง10ขวบได้ใช่อุ้มไหวมั้ยครับว่าก็ยังอุ้มได้อยู่แต่อุ้มได้ไม่นานล่าสุดมีคนแซวว่าไอ้ชมท้องเปล่าค่ะว่าไงคะคิดว่าท้องป่ะล่ะคิดว่าท้องป่ะจริงเหรอฉันกลัวเหรอไม่ใช่ก็ไหนกลัวคาดเดาไปว่ามาแน่ๆสาวตอนมีใส่อยู่ยังค่ะยังไม่ท้องยังไม่
เอาจริงเออไม่หมดแล้วนะแม่ขอบคุณที่ช่วยตั้งชื่อค่ะไม่มีก็คือเห็นว่าลิงก์กับรูปดีเราเป็นเน็ตไอดอลเราลงรูปเราต้องคุมโทนใช่เราต้องคุมโทนแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ว่าคนเข้าไปมีเยอะๆมีความคาดตกใจไหมว่าต้องเข้าไปดูว่าตรงไหนสื่อจะพอไม่หรอกก็รู้แหละว่าคนก็คิดเก่งอะไรเงี้ยมันมีชื่อที่แบบเราเฮ้ยชื่อนี้ไหมถ้าแบบมีเก็บไว้ก็มีแอบคุยไว้กับพ่อเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆคุยไว้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่โปรเจกต์แรกแล้วสายฟ้าพายุแล้วก็ใกล้หรือยังจะชมอะไรนะคะใกล้หรือยังที่จะมีน้องเออขอตอนนี้ขอกลับมาแบบว่าอยู่กับตัวเองก่อนแป๊บนึงอะไรเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่ากะว่าเป็นโปรเจกต์ของปี2020เนี่ยแหละแต่ว่าคือปีนี้มันเยินจริงๆอ่ะต้องพูดตรงๆนะคือชมว่ามันแบบมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราไอ้เนี่ยชมเพราะฉะนั้นชมก็เลยคิดว่าชมคงข้ามปีนี้ไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบอะไรที่เราคิดว่าเราวางไว้มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราวางไว้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยตอนนี้เรากลับมาโฟกัสที่การดูแลตัวเองแล้วก็2คนนี้ก่อนไม่พับไม่พับยังไงใช่อาจจะปีหน้าช่วงนี้ก็ฟิตร่างกายตลอดใช่ก็ดูแลตัวเองแบบว่าองค์รวมกับภาพรวมจริงๆเราสองคนก็แบบมีแบบอยากมีน้องแบบใส่ฟ้าพายุว่าเขาอยากมีพี่เพราะว่าไปเล่นกับลูกพี่เคนแล้วปวดบ่อยมากมีพี่คงไม่ได้เพราะว่ามาเกิดแล้วเนาะก็แต่สายฟ้าชอบเล่นกับเด็กโตค่ะแล้วแต่ว่าเขาก็มีความเป็นพี่สูงอะไรเงี้ยก็เวลาเขาเจอเบบี๋เขาก็จะแบบว่าก็มีความอ่อนโยนมีอะไรเงี้ยก็มีปลูกฝังบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยว่าเออถ้ามีน้องช่วยเลี้ยงน้องนะหรือว่าอะไรที่เขาใส่ไม่ได้แล้วเขาก็จะบอกเขาเก็บให้น้องอะไรเงี้ยมีความตั้งใจไว้ไหมคะแม่ว่าจะอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงค่ะไม่เอาแล้วตอบไปกินเลยก็พยายามอยู่แต่อย่างที่บอกชมว่าปีนี้มันแบบมันไม่ใช่แล้วอ่ะปีนี้คือเขาบอกปี2020จริงๆคือปีนี้มันถูกแคนเซิลไปแล้วอ่ะค่ะคือแบบทุกอย่างมันแคนเซิลหมดอ่ะแล้วก็โปรเจกต์ต้องยกไปยืดตรงยอดปีหน้าเลยก็คือจริงๆชมว่ามันก็เป็นจะพูดว่าอะไรอ่ะมันเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสนะคือเหมือนกับว่าเฮ้ยพอเราทำแล้วไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราลองกลับมาโฟกัสที่ตัวเราดีไหมอะไรที่เราแบบว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังอยากทำในฐานะคนที่ไม่ท้องในฐานะแม่ลูกสองอะไรเงี้ยมาแบบลองเอาตรงนี้อีกสักนิดนึงให้แบบให้เต็มที่แล้วก็อยากแบบยังไม่อยากกดดันอะไรมากอะไรเงี้ยทำตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนสามีรอได้ไม่ได้เร่งหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็พอใจแล้วเขาได้สองคนนี้ใช่ไหมตอนแรกในส่วนของเรื่องงานครับที่แคนเซิลไปทั้งไปเมืองคานอะไรเงี้ยยกไปหมดเลยนะครับถือว่าทั้งปีเลยก็ตารางงานเราคือตอนนี้ก็ต่อให้สถานการณ์บ้านเรามันจะดีขึ้นกว่าทางแถบโน้นแต่ว่าการไปไหนมาไหนมันก็ยังดูแบบว่าใช่ไหมครับมันก็ยังดูแบบว่าแทบจะเป็นไปได้ยากอะไรเงี้ยก็เราก็โฟกัสกันตรงนี้ก่อนพักก่อนโอเคจ้าโอเคจ้าขอบคุณค่ะอันนี้คือแสงฟ้าเป็นเปิดเทอมเมื่อไหร่ครับหรือว่าเรียนออนไลน์ไปเลยไม่มาออนไลน์มาก็คือจริงๆนางขึ้นชั้นใหม่วันจันทร์เนี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้นางเรียนชดเชยที่เขาหยุดกันไปเยอะๆอยู่ไม่จ้าเป็นเขาเรียกทีเป็นก็เป็นเนอร์เซอรี่ปี2ยังเป็นเนอร์เซอรี่อยู่